นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระกฐินในวันนี้ก็ถือว่าเป็นมหาสังฆทานธรรมดาสังฆทานเนี่ยก็จะถวายได้ทุกวันพระสี่องค์ขึ้นไปเรียกว่าสังฆทานแต่วันนี้เนี่ยเป็นสังฆทานเรียกว่ากาลทานปีหนึ่งจะมีครั้งเดียวสังฆทานนี้ทำทุกวันไม่ได้แต่สังฆทานที่ถวายพระภิกษุสงฆ์สี่องค์ขึ้นไปนั้นเป็นอาการฐานทำได้ทุกวันมีอนิสงส์ต่างกับกฐินเพราะกฐินเนี่ยปีหนึ่งจะเป็นการฐานถวายมหาสังฆทานเนี่ยปีหนึ่งมีครั้งเดียวแล้วก็มีวัดหนึ่งก็ถวายได้ครั้งเดียวแต่สังฆทานอื่นเนี่ยได้ถวายได้ทุกวันได้ทุกวัดถวายแล้วถวายอีกได้แต่ว่ากฐินนี้เป็นมหาสังฆทานเนี่ยปีหนึ่งถวายได้ครั้งเดียววันเดียวถวายวันนี้พรุ่งนี้ก็ถวายไม่ได้แล้วผ้ากฐินเนี่ยผ้ากฐินนี้คือเป็นผ้าที่ต้องทำให้เสร็จภายในวันนี้ต้องทำให้เสร็จภายในวันนี้จึงจะเป็นจึงจะได้อานิสงส์กฐินถ้าทำไม่เสร็จเย็บย้อมตัดไม่เสร็จภายในวันนี้ก็ไม่มีอานิสงส์กฐินแล้วสังฆทานในถวายวันนี้ก็ได้บุญวันนี้แต่สังฆทานวันนี้ถวายวันนี้ได้ไปถึง4เดือนโยมได้เท่ากับถวายไปทุกวันจนถึงกลางเดือน4จึงจะหมดอนิสงส์มหาสังฆทานจึงจะหมดอนิสงส์ของการถวายผ้ากฐินอย่างกับสังฆทานอื่นถวายแล้วก็คือวันเดียวแต่สังฆทานวันนี้ถวายจากวันนี้ไปเนี่ยจะมีอานิสงส์ยาวไปถึงกลางเดือน4จึงจะหมดอานิสงส์กฐินจึงเรียกว่าดอกกฐินดังนั้นผ้าที่มาถวายวันนี้คนมีคนจนถวายได้หมดเพราะว่ามีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ตรงที่ว่าเราตั้งใจไว้แน่วแน่ว่าเราจะเป็นเจ้าของกฐินทุกคนไหนไม่มีก็ขอให้อโมทนาอนุโมทนาก็ได้บุญครึ่งหนึ่งถ้าพูดกันแล้วก็บ้านสองชั้นไอ้เจ้าของเราอยู่ได้ทั้งสองชั้นไอ้เราโมทนาเราก็ได้ครึ่งชั้นมาไปอยู่ชั้นล่างก็ยังดีคนไม่ทำก็ไม่ได้เลยสักชั้นเดียวดังนั้นอานิสงส์กฐินเนี่ยจึงว่าปีหนึ่งมีครั้งเดียวคนหนึ่งจะต้องมีชีวิตไปถึงหนึ่งปีต้องมีชีวิตให้ยืนไปถึงนู่นถ้าวันนี้ไม่ถวายต้องมีชีวิตยืนไปถึงปีหน้าเนาะจึงจะได้ถวายอีกแต่ถ้าบอกไม่เป็นไรวันนี้ฉันไม่ถวายพรุ่งนี้ถวายก็ได้ฉันกลับมาสังฆทานฉันขอถวายใหม่รับไม่ได้แล้วหมดอานิสงส์แล้วก็มีอานิสงส์เพียงเดือนเดียวนะเพียงทอดเพียงเดือนเดียวพระภิกษุที่จะรับผ้ากฐินเนี่ยก็ต้องพระที่พิจารณาแล้วทรงธรรมวินัยผ้าเก่าท่านสามารถรู้จักกลั่นรู้จักย้อมรู้จักปิณฑุอธิษฐานรู้จักเย็บรู้จักตัดรู้จักการรักษาผ้าจึงได้เป็นเจ้าของกฐินจึงเป็นผู้ครองให้เราจนถึงกลางเดือน4แล้วจึงจะทิ้งผ้านี้ออกไปได้ฉะนั้นผ้าอย่างอื่นเนี่ยถวายแล้วท่านไม่ห่มก็ได้แต่ผ้ากฐินนี้เมื่อถวายแล้วท่านจะต้องครองให้เราตลอดถึงกลางเดือน4จึงจะมาคืนเรียกมาดอกกฐินดังนั้นการที่เราทำบุญกาลทานในปีหนึ่งมีครั้งเดียวคนเราจึงถือโอกาสมาทำบุญวันนี้สมัยก่อนเนี่ยกฐินเนี่ยเขาจองกันเป็นปีเพราะอะไรทุกคนคิดว่าไม่มีบุญอะไรที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับบุญทอดกฐินทุกคนก็ต้องไปวัดให้ได้วันนี้ต้องไปวัดให้ได้พ่อแม่พี่น้องทุกคนเนี่ยวันนี้ไม่ไปไหนก็หรอกใครจะว่าที่อะไรดีที่ไหนก็ไม่ไปจะต้องไปทอดกฐินให้ได้เ
พราะไปที่อื่นยังมีโอกาสไปเที่ยวไปเตไปเฮไปฮามันก็มีดูในทุกวันแต่ว่ามาทอดกฐินนี่มีวันเดียวอย่างคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจ้องเลยว่าวันนี้ไปไหนไม่ได้ต้องไปวัดให้หมดคนเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยคนเข้าวัดมากกว่าคนอยู่บ้านทำบุญเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคนเฝ้าบ้านคนเดียวนะผัดกันเฝ้าโดยมากคนจะไปทำบุญกันตอนนี้เมื่อคนเรารู้อานิสงส์นี่แล้วก็จดใจจดจ่อเมื่อคนเรารู้อานิสงส์ว่าทำอะไรจะได้บุญมากเขาก็จะสนใจอย่างนั้นนะเขาก็สนใจทำอะไรเป็นบาปเขาก็พยายามละบาปอย่างนั้นไม่อยากทำอันนั้นอันนั้นรู้แล้วว่าอานิสงส์ของการทอดกฐินนี่มีบุญมากคนก็ต้องไปให้ได้ต้องไปโมทนาให้ได้ต้องไปร่วมบุญให้ได้ทำไมงั้นพลาดไปแล้วโอกาสไปปีหน้าโน่นจึงจะได้ทำบางคนมีชีวิตอยู่ก็บุญไปไม่มีชีวิตก็หมดโอกาสจะทำเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยเสียเกิดไม่มีเวลาเสียถ้าเกิดเป็นอะไรไปเราก็ไม่มีโอกาสแต่ถ้าปีนี้เรามีโอกาสแล้วเราก็ถือว่าไม่ให้โอกาสนี้หมดไปจากเราต้องทำให้ได้ก่อนนี่ถือว่าคนที่รู้อานิสงส์จึงขวนขวายทำก่อนไม่รอไปถึงปีหน้าปีหน้าก็ได้สองต่อถ้าปีหน้าชีวิตเราอยู่ได้เราก็ได้ทำอีกปีนี้เราก็ได้ทำฉะนั้นพุทธเจ้าถึงยกย่องว่าผ้าอานิสงส์กฐินเนี่ยเพียงได้รอดเดียวก็มีอานิสงส์มากมายเข็มเล่มเดียวก็มีอานิสงส์มากมายอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ในการทอดกฐินเนี่ยถือว่ามีอานิสงส์ยิ่งใหญ่เหมือนกับผ้าเนี่ยจะมีกี่ผืนเนี่ยถ้าขาดได้จะแล้วตัดแล้วก็เย็บไม่เป็นผ้าเป็นสบงเป็นจีวรไม่ได้เป็นผืนไม่ได้แต่พอมีได้ไม่มีเข็มก็ไม่สำเร็จต้องมีได้ก็สำคัญต้องมีเข็มพอมีเข็มแล้วจึงจะเย็บให้ได้นั้นติดกับผ้าเป็นผ้าได้แต่ถ้ามีเข็มไม่มีได้ก็ไม่สำเร็จอีกเมื่อมีเข็มมีได้มีผ้าแล้วประกอบกันด้วยองค์แล้วมีคนที่ชำนาญเย็บเป็นยอมเป็นตัดเป็นก็สำเร็จสมบูรณ์เป็นอานิสงส์กฐินกฐินนี่แปลว่าสะดึงเป็นไม้ที่ขึงสะดึงไงไม่ใช่เป็นต้นไม้นะไม่ใช่อะไรเป็นสะดึงที่ขึงสี่ด้านแล้วก็เย็บผ้าให้ติดกันไม้สะดึงนี่เรียกว่ากฐินเป็นภาษาบาลีเรียกว่ากฐินแปลว่าทอดสะดึงคือทอดไม้สะดึงเย็บจีวรเย็บสบงเรียกว่าทอดกฐินแล้วตัดเย็บยอมให้เสร็จภายในวันนั้นก็คือว่าเย็บขึงสะดึงแล้วเย็บให้เสร็จในวันนั้นจึงมีอานิสงส์อย่างวันนี้เราก็ต้องทำตามพุทธานุญาตแบบนั้นพอได้ไปแล้วก็ต้องไปตัดเย็บยอมให้เสร็จภายในวันนี้ก็จะเป็นการกรอคลองผ้ากันทำไมพุทธเจ้าที่ว่าประเพณีทอดกฐินว่ามีอานิสงส์มากเนี่ยที่ว่ามีทุกขตะคนหนึ่งเป็นคนจนเนี่ยเป็นคนจนแล้วก็ไปอยู่บ้านเศรษฐีเศรษฐีเขาจองเป็นเจ้าภาพทอดกฐินทุกขตะเขาบอกว่าเอ๊ะเศรษฐีบุญนี่ทำได้เฉพาะเศรษฐีอย่างเดียวหรือเปล่ากฐินบอกใครก็ทำได้จนก็ทำได้แต่ข้าพเจ้าเป็นคนจนจะทำได้ได้มีอะไรก็ได้เอ๊ะมีอะไรบอกผ้ามีแล้วขาดอะไรขาดได้กับเข็มทุกขตะก็มานึกเอเรามีผ้านุ่งอยู่ตวงหนึ่งผ้านุ่งผ้าห่มอยู่ตวงก็เอาผ้านั่นไปซักแล้วก็ไปวางขายที่ตลาดตัวเองก็ตัดใบไม้นุ่งคนสมัยก่อนจนทำบุญได้นะโยมคนสมัยนี้บอกให้รวยก็ค่อยทำบุญเพราะยังจนยังมาวัดไม่ได้พอรวยมากก็มาไม่ได้ธุระเยอะธุระมากกิจการใหญ่โตมาไม่ได้อีกรวยก็ทำไม่ได้จนก็ทำไม่ได้มันต้องรวยที่ใจคนตุ๊กตานี่ก็เอาผ้านี่ไปซักแล้วก็เลขขายคนก็บอกคนเสียสติละมั้ง
ผ้าตัวเองก็ไม่มีจะนุ่งเอาใบไม้กลัดเอาผ้าไปขายไอ้คนหนึ่งเขาเลยสงสารเขาเลยขอซื้อให้พอได้เงินสี่กหาปณะก็มาซื้อได้กับเข็มชทีบอกโอ้โหตุ๊กตานี่ใจเด็ดเหมือนกันพอวันถวายผ้ากฐินตุ๊กตาก็ไปถวายกับเขาคนอื่นถวายเทวดาก็ไม่สาธุนะพระเจ้าไปดินเศรษฐีถวายกันแต่ตุ๊กตาไปถวายได้กระเข็มเนี่ยเทวดาสาธุเลยคนตกใจอะไรเทวดาเบื้องบนสาธุกระเทือนเลื่อนลั่นหมดก็เลยถามพระพุทธเจ้าบอกทำไมตุ๊กตาไม่ได้ทำอะไรมากมายแค่เอาผ้าเอาได้ไปถวายหลอดเดียวเทวดาสาธุบอกมันทำยากสิมันบุญมันทำยากนี่ใครจะทำได้ล่ะเอาผ้าเอาใบไม้กลัดนุ่งเอาผ้าตัวเองไปถอดขายเนี่ยมันทำไม่ได้ทำยากคนในโลกนี้ก็มีเท่านี้แหละมันทำยากบุญที่ทำยากเนี่ยอานิสงส์มากแล้วทำกับพุทธเจ้าด้วยพระเจ้าแผ่นดินบอกบุญอย่างนี้ขอร่วมด้วยเอาผ้ามาให้อีก8ผืนขอโมทนาด้วยตุ๊กตาเอาไว้แค่2ผืนนุ่งกระห่มนอกนั้นถวายพุทธเจ้าหมดโอ้อย่างนั้นเอามาอีก30ผืนก็ถวายหมดอีกคนโน้นก็ร่วมคนนี้ก็ร่วมโมทนาผ้าด้วยวันนั้นผลที่สุดพระ500องค์ได้นุ่งห่มหมดเลยเป็นกฐินวันนั้นเป็นกฐินใหญ่เลยที่แรกถวายผืนเดียวกลายเป็นพระภิกษุในวัดนั้นมีผ้าใช้หมดเลยทุกกตะถวายหมดคนจนถวายผ้าหมดโยมดูสิเศรษฐีถวายไกลเดียวนะแต่ทุกกตะไม่มีผ้านุ่งถวายหมดทั้งวัดเลยผลที่สุดตัวเองเอาแค่2ผืนพอแล้วชาตินี้มีตอนนี้ก็ดีแล้วทีแรกกลัดใบไม้นุ่งยังทำเนี่ยเพราะเทวดาเนี่ยทนไม่ได้เห็นความสำคัญของคนศรัทธาแรงพระเจ้าพิมพ์บอกคนอย่างนี้ต้องเอาเก็บเอาไว้เลี้ยงเดี๋ยวฉันคนซื่อสัตย์อย่างเงี้ยคนไม่งกเงินเนี่ยคนไม่โลภเนี่ยต้องเอาไว้อยู่ใกล้ตัวเอาไว้เป็นขุนคลังคอยดูแลทรัพย์สมบัติภายในดีกว่าก็ยกบ้านให้ยกทาสีทาสาให้ตั้งเป็นคนดูแลเป็นคุณคลังเลยให้ช่วยดูแลสมบัติภายในเป็นเศรษฐีวันนั้นเลยนะทอดกฐินคนเลยจึงจำเรื่องนี้เป็นชาดกมาจึงทอดกฐินกันมา 2,000 กว่าปีนะโยมเขาเห็นอานิสงส์ฉะนั้นจึงอยู่บ้านไม่ได้ต้องไปวัดถึงไม่มีผ้านุ่งก็ต้องเอาละเก่าๆก็ต้องไปตุ๊กตากัดใบไม้นุ่งยังไปนี่ก็เลยเป็นการทอดกฐินเนี่ยคนสมัยก่อนจึงถือว่าสำคัญยิ่งใหญ่มันเป็นประวัติสืบเนื่องมาถึง 2,000 กว่าปีทุกคนจึงยกเว้นไม่ได้เลยต้องอย่างน้อยไม่ไปก็โมทนาไปกับพ่อกับแม่ฝากสตุปัจจัยไปทำบุญด้วยแล้วก็มาสมัยพระพุทธสมัยบ้านเราเนี่ยก็มีเรื่องหนึ่งคนหนึ่งจากจะทำบุญทอดกฐินแต่สามีเนี่ยก็ยังเป็นคนตนีอยู่ห่วงสมบัติเยอะสมบัติสมัยก่อนมันอยู่ท่าน้ำนี่โยมมีอะไรก็ขวางอยู่ท่าน้ำมีเงินมีทองเศรษฐีโดยมากก็อยู่ชายน้ำสมัยก่อนมีแต่เรือเขาก็ไปทอดกฐินกันแห่กันไปตามเรือคนนี้ก็ห่วงสมบัติไม่ได้ทอดกฐินเขาสักปีเดียวปีนั้นเจ็บป่วยตายพอตายก็ไปเป็นไอ้เข้เฝ้าอยู่ท่าน้ำนั่นเองไม่กัดใครไม่ทำใครวนเวียนวนแล้วก็เข้าพอเข้าภาษาก็ไปเข้าขวัญภรรยาตัวเองบอกเนี่ยฉันนอกตายแล้วมาเกิดเป็นไอ้เข้นะอยากจะให้ทำบุญทอดกฐินให้สักทีจะได้อุทิศบุญให้ฉันเนี่ยมาเฝ้าเนี่ยห่วงสมบัติเลยมาตายไปไอ้เข้อยู่เนี่ยให้ภรรยาช่วยทำบุญให้ทีจะได้ไปเกิดที่ดีเพราะตอนเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้คิดจะทำบุญภรรยาสะดุ้งตื่นขึ้นมาเอพอมาดูไอ้เข้มันก็มีจริงๆตั้งแต่สามีตายแล้วมีไอ้เข้ตัวน้อยมาเกิดอยู่เนี่ยวนเวียนอยู่หน้าถิ่นท่าเมื่อสมัยก่อนทำอยุธยาสุพรรณมีไอ้เข้นายโยมอาบน้ำทิ้งต้องทิ้งไปเจอไอ้เข้ก็มีเงี้ยมันยังมี
40-50 ปีสมัยก่อนมันมีไอ้เข้ทุกตีนท่าเนี่ยแต่มันไม่กัดใครหรอกนอกจากมันหิวจริงๆมันยังจะกัดถ้าผิดกลิ่นยังจะกัดสมัยก่อนนี่ใครไปอาบน้ำเนี่ยนะอย่างไปหมู่บ้านเนี่ยคนที่มาจากถิ่นอื่นเขาไม่ลงตกลงไหมไอ้เข้กัดแต่คนถิ่นนั้นลงได้มันจำกลิ่นได้เข้เนี่ยแต่ถ้าคนบ้านอื่นลงไม่ได้เมื่อ40-50 ปียังอยู่แบบนี้ตอนนี้เสร็จแล้วก็ภรรยาก็รับในขวัญก็รับปากว่าจะทอดกฐินก็เอาทรัพย์สมบัติที่ตัวเองมีเนี่ยขายก็จัดกระบวนแห่ทอดกฐินก็บอกให้ทำอะไรทำเป็นรูปตะเข้เห็นไหมเป็นฉัตรรูปตะเข้รูปปลารูปมัจฉาลูกตะขาบไอ้พวกนี้เศรษฐีทั้งนั้นตายไปอยู่ในไปคอยสมบัติพวกนี้ก็มีพวกปลาเศรษฐีไปเกิดไปเป็นปลาเป็นไอ้เข้เป็นตะขาบเป็นอะไรเนี้ยก็ทำเป็นรูปวันนั้นก็ทอดกฐินก็แห่เรือขึ้นไปก็ยกธงเป็นตะเข้มาอะไรมาก็ไอ้เข้ตัวนั้นเนี่ยพวกปลาพวกตะขาบมันก็ลอยตามเรือไปเลยตะเข้ตัวนั้นก็ลอยว่ายตามไปถึงตีนท่าวัดก็คอยอยู่ท่าหน้าตีนท่าน่ะแบบฟาดหัวฟาดหางดีใจมากเลยพวกปลาพวกตะเข้เนี่ยพอทอดกฐินเสร็จแล้วก็ดีใจโดดฟาดไปฟาดมาขาดใจตายคงได้รับอานิสงส์อันนั้นเขาก็เลยเชื่อว่าโอ้มันเป็นความจริงถ้าปลาไอ้เข้มันไม่รู้เรื่องมันจะตามมาได้ไงขบวนแห่นี้ก็ตรงกับความฝันของภรรยาแสดงว่าไอ้เจ้าคนเราไม่ได้ทำบุญนี่มันตายไปไอ้เข้นะแต่ตอนนี้ไอ้แม่น้ำไม่มีเป็นระยมอยู่บนบกก็ตายไปนี่แหละไอ้จกตุ๊กแกพวกนี้หมูหมากาไก่เฝ้าอยู่ตามบ้านเนี่ยเขาก็เลยทุกวันนี้เวลาทอดกฐินเขาจึงมีธงไงวัดต่างๆแต่วัดเราไม่ได้ทำเราเอารู้กันเรื่องทางใจวัดต่างๆก็จะมีธงไอ้เข้ธงมัจฉาธงตะขาบนั่นแหละเขาทำเพื่อบ่งสวงวิญญาณพวกที่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นพวกนี้จะได้มารับส่วนบุญด้วยจึงทำธงเป็นพวกนี้ทุกวัดน่าจะมีปักรอบถ้าวัดไหนทอดเสร็จแล้วจะปักธงพวกนี้รอบวัดแต่วัดไหนยังไม่ทอดยังไม่มีธงพวกนี้แต่วัดทั้งทานเราไม่ได้ทำเพราะเรารู้เข้าใจแล้วก็ไม่ต้องเป็นต้องทำเพราะทุกคนทำกันแล้วทุกคนทำบุญกันแล้วอุทิศให้แก่ตัวเองแล้วอุทิศให้แก่ญาติแล้วนี่อานิสงส์ของการทอดกฐินสมัยก่อนก็จึงทอดกันมาโยมทำให้แก่คนที่ตายไปคือการทอดกฐินให้อุทิศบุญให้ยังดีนะยังมาเข้าฝันนะโยมยังมาได้รับโมทนาด้วยกับนั่นรู้เพราะตะเข้มันชาติเดียวไปเป็นตะเข้เนี่ยมันรู้โยมพอตายจากคนปุ๊บไปเป็นสัตว์นี่จะรู้แต่ถ้าหากว่าตายจากสัตว์นรกเลยมาเกิดเป็นไอ้เข้เนี่ยจะไม่รู้ว่าใครเป็นญาติเป็นพี่น้องแต่ตายจากคนปุ๊บไปเป็นไอ้เข้เนี่ยจะรู้เลยว่าตัวเองมาจากไหนและญาติพี่น้องจะคิดได้เพราะใจดวงนี้มันยังรู้ว่าตัวเองเป็นคนอยู่ยังสำนึกดีใจที่เขาทำบุญได้อยู่ยังคนตายไปเป็นสุนัขเนี่ยมันจะรู้จักคนมากเลยมันจะคุยก็รู้ไอ้สุนัขตัวนั้นจะฉลาดมากฉลาดกว่าสุนัขแบบอื่นคนตายไปเป็นสุนัขเนี่ยสุนัขตัวนั้นฉลาดรู้เหมือนคนแต่พูดไม่ได้แต่ถ้ามาจากสุนัขอื่นตายแล้วตายอีกตายแล้วอีกจะไม่ฉลาดเท่ากับสุนัขที่คนตายไปเป็นสุนัขก็มีคนตายไปเป็นสุนัขเนี่ยจะฉลาดถ้าหมาตัวไหนฉลาดนั่นไปจะคนละโยมเรียงไปชาติมันใกล้เคียงที่ฉลาดที่จริงคนเนี่ยมันฉลาดนะโยมนะแต่ไอ้ที่ไม่ฉลาดเนี่ยเพราะไปโลภปิดบังเสียหลงปิดบังสะโกรธปิดบังเลยไม่ฉลาดก็เลยไปทำให้ใจนั้นเศร้าหมองเลยคิดอะไรไม่ออกก็เลยไม่มีปัญญาเลยทำบุญทำทานไม่ได้เพราะไอ้โลภปิดบังเสียความหลงปิดบังเสียก็เลยหมดปัญญาเลยเอาสมบัติไปไม่ได้เลยตายไปเลยก็เลยไม่ได้อะไรไปแต่ถ้าหากว่ามันไม่โลภไม่โกรธมีปัญญาเกิดขึ้นว่าทรัพย์สมบัติภายในเนี่ยเราเอาไปได้เนี่ย
ไปเกิดที่ไหนก็เอาไปด้วยเนี่ยเขาจะทำได้ตอนเป็นมนุษย์จะไม่รอไปทำตอนไปไอ้เข้เป็นสุนัขนุ่นเหมือนยังโตเทยพามเนี่ยเป็นสุนัขนะเป็นเศรษฐีพระพุทธเจ้ามาบิณฑบาตเนี่ยเห่าหอนเลยแต่ตอนเป็นเศรษฐีเนี่ยเฉยเลยบอกพุทธเจ้าขี้เกียจไม่ทำอะไรพาคนขี้เกียจหมดเลยอะเลยไม่ทำบุญตัวเองขยันเป็นเศรษฐีเอาสมบัติไปฝังไว้เยอะพอตายปุ๊บใจก็ห่วงสมบัติพอตายปุ๊บใจห่วงสมบัติใจมันก็ดำก็เลยไปเกิดเป็นสุนัขหมาดำที่บ้านตัวเองพอพระพุทธเจ้ามาบิณฑบาตก็เห่ามังหอนมาดึงจีวรพุทธเจ้าบอกโตทยพามจะมาเห่าหอนเราตถาคตทำไมตอนเป็นมนุษย์เราไม่สนใจจะมาสนใจทำไมเป็นสุนัขแล้วไอ้ลูกชายเนี่ยได้ยินเหมือนโกรธพุทธเจ้าเลยบอกพ่อกับมอมฉันเป็นเจ็ดมหาเศรษฐีตายต้องไปดีจะมาว่าเป็นสุนัขได้ไงพระองค์มอมฉันไม่มีความเห็นว่าจะยกสุนัขตัวนี้ให้เป็นพ่อตัวเองได้ยังไงบอกนี่แหละพ่อของเธอละเพราะความตันดีของพ่อเธอจึงมาเป็นสุนัขหมาดำถ้าเธออยากจะรู้วันดีคืนดีเอาของกินของใช้ที่พ่อเธอชอบเนี่ยให้กินเถอะแล้วก็บอกกระซิบที่หูว่าพ่อเอาสมบัติไปฝังไว้ที่ไหนบอกลูกๆจะไปขุดมาทำบุญลูกเศรษฐีก็เลยทดสอบว่าจริงไหมพุทธเจ้าพูดนี้จริงไหมก็ทำเอาอาหารอย่างดีมาให้พ่อกินอาบน้ำทำให้สะอาดแล้วก็พ่อสมบัติพ่อไปฝังไว้ที่ไหนบอกลูกลูกจะไปขุดสุนัขนี่มันเห่าพาวิ่งไปเลยไปคุยเลยขุดไปฝังสมบัติไปทางตรงไหนก็ไปคุยตรงนั้นเห่าตรงนั้นไอ้ลูกก็พาขุดขุดก็เจอเงินทองที่ฝังไว้เยอะแยะเลยคิดเลยว่าตายเอาไปได้ฝังก็ขุดออกมาโอ้โหมากมายที่เหลือไว้ลูกก็เยอะที่ขวางไว้เขามากเพราะความหลงนะคิดว่าเอาไปได้ก็เลยมาถวายพุทธเจ้าสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างวัดอุทิศบุญให้กับพ่อโตเถยภาพลูกไม่เสียดายลูกเลยรู้ว่าพ่อเนี่ยตายเอาไปไม่ได้แต่พุทธเจ้าก็บอกอานนท์โตเถยภาพได้รับอานิสงส์ตอนเป็นหมาดำนี่เองที่ลูกทำให้โตเถยภาพนี่มีบารมีนะอธิษฐานบารมีมาเนี่ยจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตอีกในอนาคตเนี่ยโตทัยภามที่เป็นสุนัขหมาดำเนี่ยจะกลับมาเกิดเป็นพุทธเจ้าขนาดสร้างบารมีเป็นพุทธเจ้ายังหลงกลับไปเป็นสุนัขหมาดำได้เลยแต่อนาคตเนี่ยจะมาเป็นพุทธเจ้าองค์หนึ่งเพราะความหลงสมบัติตัวเองลืมไปฝังสมบัติเลยกลายเป็นสุนัขหมาดำบางชาติก็เสียท่าเหมือนกันนะความโลภเนี่ยความหลงเนี่ยฉะนั้นพุทธศาสนาเราตักบาตรทำบุญทอดกฐินพระป่าเนี่ยจึงทำให้พวกเราเนี่ยพ้นจากภาวะความโลภความหลงกันให้มาได้ทำใจให้ผ่องใสกันจะไม่ไปเป็นอย่างนั้นนะอันนี้สงฆ์กฐินจึงมีความสำคัญมากนะเอาได้เวลาแล้วทำสมาธิในการฟังธรรมนั่งมือขวาวางบนมือซ้ายหัวไม่โป้งมือชนกันเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายถ้าใครนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายไม่ถนัดก็เอาแค่มือขวาวางบนมือซ้ายหัวไม่โป้งมือชนกันก็สำรวมสงบใช้ได้พยายามระลึกรู้รูปนั่งของเรารูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งในลักษณะอย่างใดก็ระลึกรู้รูปนั่งของเราเป็นลักษณะองค์พระขัดสมาธิจำใบหน้าจำจมูกของเราดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกว่าลมหายใจเข้าอย่างไรลมหายใจของเราออกอย่างไร
ที่สองช่องจมูกจำไปหน้าจำจมูกของเราให้ใจเข้านึกพูดให้ใจออกนึกโทด้วยก็ได้พุทลมเข้าโทลมออกทำใจให้ว่างสว่างเฉยสงบเย็นสักพักหนึ่ง ทำใจระวางความคิดต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาคือเรื่องอดีตก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องอนาคตที่ยังไม่ถึงก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจเป็นบุญอยู่ทำใจนึกถึงพุทธลมเข้าโทลมออกไว้เป็นอารมณ์ไม่ห่วงไม่กังวลอะไรทั้งหมดปล่อยวางทำใจว่างว่างจะเป็นบุญกุศลอย่างมหาศาลพระพุทธเจ้าสำเร็จที่ใจพระธรรมสำเร็จที่ใจพระสงฆ์สำเร็จที่ใจบุญสำเร็จที่ใจสวรรค์สำเร็จที่ใจนิพพานสำเร็จที่ใจวาสนาบารมีที่เราจะสะสมก็สำเร็จที่ใจของเราสงบทำใจไม่คิดอะไรเกินไปคิดแต่เรื่องลมหายใจทำใจให้เป็นปกติสงบสุขคนจะมีสักหมื่นสักพันสักแสนแต่ใจของเรามีดวงเดียวคนจะมากแต่ใจเราไม่มากใจของเราอยู่ดวงเดียวใจเราไม่ห่วงใครไม่กังวลใครที่จะมีคนรอบข้างเป็นพันเป็นหมื่นแต่ใจเราก็เป็นหนึ่งคือพุทโธหนึ่งอยู่กับพุทโธนี่เรารู้จักการฝึกใจสร้างใจตัวเองให้รู้จักการทำบุญที่ใจทำสวรรค์ที่ใจทำนิพพานที่ใจเมื่อเราทำอย่างนี้ได้นี่เรียกว่ามาทำบุญมาถึงบุญมาถึงทานเสียสละศีลสงบเย็นสมาธิฉลาดขึ้นสงบขึ้น การที่เรามาทำบุญในวันนี้เพื่อประการให้ใจของเรานั้นปีติดีใจว่าที่เราได้มาเจอบุญทำบุญของเราให้เกิดปีติเกิดความอิ่มอกอิ่มใจเกิดความศรัทธาเริ่มใส เพื่อให้ใจของเรานั้นปราศจากความขุ่นข้องหมองใจปราศจากความเศร้าหมองเร่าร้อนใจเหลือแต่ความเยือกเย็นลื่นเลิงบันเทิงใจอยู่กับพุทธโทเรื่อยไปการทำใจให้เป็นบุญนั้นเป็นของธรรมไม่ใช่ไกลตัวเองจะก็ไม่ยากเพราะไม่ไกลตัวเองและก็ไม่ง่ายเพราะอะไรเพราะใจคนเรายังสงบได้ยากแต่ถือจะสงบได้ยากเราก็รู้จักคำว่าภาวนาก็ถือว่านั่นแหละเริ่มสงบแล้วเป็นบุญแล้วไม่ห่างตัวเองแล้วไม่ไกลตัวเองแล้วจงทำจิตของเราให้เป็นพุทธะเป็นพุทโธไว้ในใจ5นาที10นาทีก็ทำให้ได้จิตเราจะเป็นบุญเป็นกุศลฉะนั้นการทำใจให้สงบนั้นเป็นของดีเป็นของประเสริฐเป็นของเจริญแล้วถ้าเราทำใจของเราอย่างนี้เรื่อยไปจะไม่มีทุกข์ในความแก่ทุกข์ในความเจ็บทุกข์ในความตายทุกข์ในความพัดพรากจากกันจะไม่มีในใจเราจะเป็นผู้อยู่เหนือทุกข์ไม่ทุกข์ในความแก่ไม่ทุกข์ในความเจ็บไม่ทุกข์ในความตายไม่ทุกข์ในความพัดพรากจากกันไม่ทุกข์ในความไม่มีไม่น้อยหน้าไม่ต่ำตาไม่อับพับไม่อับจนเพราะใจของเราเนี่ยรวยแล้วรวยทานรวยศีลรวยภาวนาเพราะใจเราเป็นคนรวยแล้วไม่จนคนเราเนี่ยจะมีความสุขก็คือความพอใจจะมีความทุกข์ก็คือความไม่พอใจคนเราจะมีเงินมีทองแต่ถ้าไม่พอใจมันก็ทุกข์คนเราถ้ามีไม่มีเงินมีทองแต่ถ้าพอใจในชีวิตตัวเองมันก็สุข
สุขที่ความพอใจเรามีอะไรเราก็ดีใจแค่นั้นพอใจแค่นั้นเราก็เป็นสุขความสุขนี่ไม่ได้วัดกันที่เงินทองความสุขวัดกันอยู่ที่ความพอใจความทุกข์ก็วัดกันอยู่ที่ความไม่พอใจถ้าเราถอนความพอใจและไม่พอใจออกไปซะได้แล้วก็เป็นอุเบกขาอยู่เหนือทุกข์ทั้งปวงอยู่เหนือความเดือดร้อนอยู่เหนือความเศร้าโศกเสียใจเหนือความเป็นทุกข์กังวลใจเราไม่ทุกข์ไม่กังวลก็สบายอิ่มอกอิ่มใจรื่นเริงบันเทิงใจทำบุญก็เป็นบุญมากเพราะใจของเรารื่นเริงบันเทิงใจเพราะรู้แล้วว่าเราถึงพระพุทธเจ้าแล้วถึงพระธรรมแล้วถึงพระสงฆ์แล้วถึงสวรรค์สมบัติแล้วถึงมนุษย์สมบัติแล้วถึงสวรรค์สมบัติแล้วถึงนิพพานสมบัติแล้วที่ใจของเรามีพุทโธไว้เป็นอารมณ์การทำใจให้ดีนั่นน่ะได้แก่ตัวเราการทำใจให้เสียนั่นก็ได้แก่ใจเราคนใจเสียอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขคนใจดีอยู่ที่ไหนก็มีความสุขจงทำใจให้ดีอย่าทำใจให้เสียถ้าทำใจให้ดีก็ต้องทำใจไม่โกรธทำใจไม่โกรธทำใจไม่เครียดทำใจไม่เป็นคนมีเรื่องมีราวกับใครเป็นคนเฉยเป็นจึงต้องหัดพุทโธไว้เป็นอารมณ์พุทโธเนี่ยเป็นธรรมบันดาลธรรมบันดาลให้เกิดได้ทุกอย่างเกิดศีลเกิดทานเกิดภาวนาเกิดลาภเกิดยศเกิดชื่อเสียงเกิดตระกูลที่ดีเกิดนิมิตที่ดีเกิดความรู้สึกที่ดีแม้จะนอนหลับแล้วก็ฝันดีพุทโธนี่ทำให้ฝันดีทำให้อยู่กินอย่างสงบสุขในชีวิตของตัวเองและครอบครัวคือเราจะทำไม่ได้มากแค่พักหนึ่ง5นาที10นาทีก็ถือว่าได้พบความสงบสุขของเราแต่ถ้าเราทำทั้งวันทั้งคืนทั้งชีวิตเนี่ยชีวิตนี้จะราบรื่นจะร่มเย็นจะไม่มีอะไรมาขัดขวางเรียกว่าชนะมารชนะศัตรูได้ฉะนั้นการทำสมาธิเราต้องฝึกพยายามน้อมจิตของเราไว้ให้เห็นกายนั่งอยู่เห็นใจสงบอยู่น้อมระลึกเห็นกายวาจาใจของเรานั่งอยู่หายใจอยู่พุทโธพุทลมพุทหายใจเข้าโธหายใจออกพุทหายใจเข้าโธหายใจออกหรือพุทโธธัมโมสังโฆไว้ที่ใจก็ได้เพราะใจของเรามีพระแล้วก็เย็นสบายใจเราไม่มีอย่างอื่นพุทโธอยู่ที่ใจธัมโมอยู่ที่ใจสังโฆที่ใจนี่แหละเป็นการดับความรู้สึกต่างๆดับความเร่าร้อนทุกข์ใจต่างๆดับไฟร้อนที่ใจก็ดับด้วยพุทโธดับได้พระธัมโมดับได้พระสังโฆจิตเราก็มีสติดีพอมีสติดีสมาธิก็ดีสมาธิดีปัญญาก็เกิดขึ้นมองเห็นว่าคนเราเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเอาอะไรไปได้เกิดแก่เจ็บตายเป็นของเราต้องพัดพรากจากของรักทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นของเรานอกจากบุญกุศลเท่านั้นที่จะทำไว้เป็นของเราในชีวิตนี้อันนี้เราต้องพยายามฝึก มาวัดแล้วต้องสงบกายวาจาใจจึงจะบุญกลับไปถ้ามาวัดแล้วเรายังสงบกายวาจาใจไม่ได้เราก็ยังไม่มีบุญกลับไปยังไม่มีสติมีสมาธิไม่ฉลาดไม่มีปัญญาพอมีสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาเกิดความฉลาดเพราะเอาบุญกลับไปได้บุญมันอยู่ที่วัดบุญอยู่ที่การสงบกายวาจาใจพอเรามาทำสงบกายวาจาใจได้จีแล้วก็เอากลับไปที่บ้านก็ไปสงบกายวาจาใจมีศีลมีสมาธิมีปัญญาที่บ้านเราบ้านเราก็เป็นสุขบ้านเราก็สงบบ้านเราก็ไม่วุ่นวายพอบ้านเราเป็นสุขสงบก็ไม่วุ่นวายไม่วุ่นวายก็มีความสุขสิส
แสดงว่าธรรมะดับทุกข์ได้อาศัยเป็นที่พึ่งทางใจได้อาศัยทำให้บ้านลมเย็นได้ไม่ทะเลาะกันไม่ด่ากันไม่อิจฉากันไม่นินทาให้ร้ายกันมีแต่คนดีมีเมตตามองกันในแง่ดีเกื้อกูลอุดหนุนกันส่งเสริมกันโลกนี้ก็มีความสุขถ้ามีอิจฉากันริษยากันกันแกล้งชิงดีชิงเด่นกันก็ไม่มีธรรมะรักษาที่บ้านใจเราก็ไม่มีความสุขทุกคนก็อยู่กันด้วยความทุกข์ใจเร่าร้อนใจฉะนั้นพุทโธท่านนั้นที่เป็นที่พึ่งบ้านสุดท้ายของพวกเราก็ให้ภาวนาให้เป็นพุทลมเข้าโทลมออกถ้ายังไม่สงบก็หัดนับลมให้ใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ1พุทลมเข้าโทออกนับ2พุทโท3พุทโท4พุทโท5พุทโท6พุทโท7พุทโท8พุทโธ9พุทโธ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาใหม่พุทลมเข้าโทออก9พุทลมเข้าโทออก8พุทลมเข้าโทออก7พุทโธ6 5 4 3 2 1นับทีละคู่พุทลมเข้าโทออก2พุทลมเข้าโทออก3ไปจนถึง10แล้วก็เลยไปถึง20จาก20ก็กลับมา19 18 17 16 15 14 1312 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็นับพุทลมเข้าทรงออกไปถึง30แล้วก็ลงมา29 28ต่ออีกนี่เป็นวิธีนับคะแนนให้ใจของเราอยู่กับลมหายใจถ้าใจเรามีสมาธินี่เราจะรู้เลยว่านี่บุญที่ใจเราเกิดแล้วความสุขที่ใจเราเกิดแล้วเพราะเรารู้จักสงบใจได้เป็นชัยชนะเป็นสิ่งที่ดีที่ว่าเรารู้จักทำใจสงบได้นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำได้แล้วคนที่รู้จักทำใจให้สงบนั้นไม่ค่อยมีนะคนทั่วไปยังไม่รู้จักวิธีทำใจให้สงบก็ยังไม่เจอความสุขเพราะยังไม่มีอุบายยังไม่รู้จะทำไงให้ใจเราตัวเองหยุดคิดได้ทำไม่เป็นทำบุญทำทานมาตั้งแต่เล็กจนโตก็ทำได้แต่ทำใจให้หยุดคิดได้นี่ทำยากทำใจให้รู้จักความสงบนี่ทำไม่ได้ทำแค่นี้ทำไม่ได้เพราะไม่เคยเข้าวัดภาวนาไม่เคยเข้าวัดทำสมาธิจึงทำใจสงบไม่เป็นมีคนเยอะเลยนะที่ทำใจสงบไม่เป็นยังมีอีกมากมายหลายร้อยหลายพันล้านคนที่ทำใจตัวเองไม่เป็นไม่สงบทำไงก็ไม่สงบเพราะภาวนาไม่เป็นกินก็ไม่สงบนั่งก็ไม่สงบทำอะไรก็ไม่สงบใจมันคิดอยู่อย่างนั้นเองเพราะไม่เคยภาวนาฉะนั้นคนที่มาวัดเนี่ยพอรู้จักภาวนาให้ใจมีพุทโธ5นาที10นาทีรู้จักสงบแล้วก็รู้ว่าเอ๊ะคงคิดว่าคนทุกคนก็ทำใจสงบเหมือนกับเราได้เพราะไม่เห็นยากตรงไหนพอพุทลมเข้าโทลมออกก็สงบแหละแต่ที่ไหนได้คนที่หลงตัวตนคนที่หลงความคิดตัวเองเนี่ยทำยังไงก็ไม่สงบเพราะภาวนาไม่เป็นไม่เคยเรียนภาวนาไม่เรียนสมถะไม่เป็นเรียนก็สมถะวิปัสสนาไม่เป็นก็เลยไม่รู้ว่าจะสงบที่ไหนก็คิดห่วงคนโน้นห่วงคนนี้คิดถึงคนโน้นคนนี้คิดสารพัดที่จะคิดทั้งวันอยู่กับความคิดเป็นอารมณ์ก็เลยไม่รู้จักพุทโธเลยว่าสงบเย็นเป็นอย่างไรก็แสดงว่าชีวิตนี้ไม่เคยเจอความสุขเลยเพราะใจไม่เคยว่างเลยใจมันวุ่นตลอดปีตลอดชาติตลอดเดือนเพราะมีแต่ความคิดความห่วงความกังวลฉะนั้นคนที่มาวัดนี่คือว่าคนมีบุญมีบารมีแล้วที่รู้จักคำว่าพุทโธเป็นธัมโมเป็นสังโฆเป็นรู้จักทำใจให้สงบได้นี่ถือว่าเป็นบุญอย่างมหาศาลเลยขอให้พยายามทำว่าสงบเป็นอย่างไรไม่สงบเป็นอย่างไร
เราจะได้รู้ว่าคนสงบเนี่ยเป็นอย่างไรเราจะรู้ว่าไม่สงบเนี่ยเป็นอย่างไรสงบเนี่ยสบายไม่มีทุกข์ไม่สงบเนี่ยทุกข์ทรมานคนที่กินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะไม่สงบกินอะไรก็ไม่อร่อยนอนก็ไม่มีความสุขเพราะเขาไม่รู้จักพุทโธเขาจึงกินไม่สงบนั่งไม่สงบนอนไม่สงบแต่คนสงบเนี่ยกินมากกินน้อยก็สงบก็มีความสุขมีความเย็นใจสบายใจเขาเรียกรู้จักทำใจเป็นภาวนาเป็นฉลาดดังนั้นเข้าวัดเนี่ยพระจึงได้ชวนให้โยมนั่งสมาธิกันอยู่ทุกวันชวนให้นั่งเช้านั่งเย็นกลางคืนนั่งยันยืนเดินนั่งนอนเพื่อต้องการให้เจอพระนิพพานดับทุกข์ที่ใจเจอสวรรค์คือความปราบปลื้มบุญของตัวเองที่ใจเจอความเป็นมนุษย์คือไม่คิดเบียดเบียนใครเป็นความเป็นมนุษย์ไม่คิดจะอิจฉาใครไม่คิดจะโกงใครไม่คิดจะรักใครไม่คิดจะไปชิงชังแช่งด่าใครว่ากล่าวทุบตีใครอยากจะอยู่อย่างอิสระต้องการให้ทุกคนเรามีสิทธิมีความสุขสมบูรณ์เท่ากันนี่เรียกว่ามนุษย์สมบัติต้องมีเมตตามากจึงจะได้เป็นมนุษย์ที่มีคุณธรรมมีศีลธรรมมนุษย์ที่ไร้ศีลธรรมคุณธรรมก็มีแต่เกลียดกันอิจฉากันโกงกันทะเลาะกันด่าว่ากันถือดีถือเด่นกันมีแต่แช่งชักกันนี่มนุษย์ที่ไม่มีคุณธรรมมนุษย์ที่ไร้ศีลธรรมแต่มนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วจะต้องเป็นมนุษย์สมบัตินี่มนุษย์มีศีล5มนุษย์มีศีล8มนุษย์มีศีล10มนุษย์มีศีล227เป็นมนุษย์ที่ใจเป็นมนุษย์ที่มีคุณธรรมเป็นเทวดาที่ใจก็เรียกว่าสวรรค์ที่ใจสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแปลว่าคนนั้นรู้จักฝึกจิตตัวเองให้สงบเป็นนี่เรามาวัดเราต้องฝึกกันนะเราจะได้รู้จักว่าคุณธรรมของเรามีแล้วคุณธรรมความดีของเรามีแล้วคือสงบกายวาจาใจเป็นจะเกลียดใครสักทีก็รู้ว่าเกลียดเขาทำไมจะโกรธใครสักทีก็รู้ว่าโกรธทำไมจะอิจฉาริษยาใครสักทีก็จะอิจฉาริษยาเขาทำไมเพราะไม่มีใครอยากให้ทำกันไม่มีอยากไม่มีใครอยากให้โกรธกันไม่มีใครอยากให้คนอื่นเกลียดเราไม่อยากให้ใครอิจฉาเราริษยาเราทุกคนไม่อยากให้ใครอิจฉาริษยาตัวเองอยากให้ทุกคนรักเราอยากให้ทุกคนเห็นอกเห็นใจเรารักเราเอาใจใส่เราไม่เกลียดไม่อิจฉาไม่ริษยาเราเรารักตัวเองอย่างไรคนอื่นก็เช่นเดียวกันอย่างนั้นแต่ถ้าคนมีคุณธรรมแล้วก็ทำใจได้ก็จะรู้สุขเขาสุขเราทุกเขาทุกเรานี่เรื่องทำใจให้มีปัญญาก็ต้องฝึกต้องทำต่อไปจนได้รับผลกรรมที่ดีคือสุขสบายใจที่ทำแล้วเกิดความสงบเย็นแค่พุทโธสองอย่างเนี่ยไม่ใช่เป็นของใหญ่โตนักหนาอะไรมากไม่ต้องแบกต้องหามอะไรเพียงมานึกว่าให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโธก็ไม่ใช่เป็นเรื่องสหัสสากันอะไรเป็นเรื่องทำใจให้เป็นบุญบุญอย่างนี้ทำให้กันไม่ได้ต้องทำเอาเองบุญมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติขั้นปฏิบัตินี้ต้องทำเอาเองคนอื่นทำให้เราจะไม่รู้เลยเราต้องทำเอาเองจึงจะรู้เองได้เองเห็นเองถึงเองแล้วถ้าเราทำได้เนี่ยความสุขที่ใจเรานี้จะแบ่งให้คนอื่นได้โดยทางหน้าตาทางกิริยาวาจาพอใจดีหน้าตามันดีมันก็แผ่เมตตาให้ทุกคนที่ใกล้ชิดได้รับความสุขด้วยหน้ามันแผ่ไปเองใจมันแผ่ไปเองวาจามันแผ่เพราะอะไรเพราะมันออกจากใจหน้าก็ยิ้มหน้าก็ผ่องใสตาก็ผ่องใสไม่ขุ่นมัวไม่ขวางไม่มองใครในแง่ลบวาจาก็พูดจาที่เสนาะเพราะหูไม่พูดเฉือนไม่พูดขวางหูใครพูดแต่คำที่ดี
นี่พอเรามีคุณธรรมมีเมตตาแล้วเนี่ยก็จะพูดดีคิดดีมองอะไรก็ดีแผ่เมตตาคนอยู่ใกล้ๆเนี่ยเป็นสุขหมดเหมือนพระสุวรรณสามพระสุวรรณสามนั้นแผ่เมตตาพอสร้างบารมีแผ่เมตตาเป็นเด็กมาเลี้ยงมารดาบิดาพอออกจากบ้านก็แผ่เมตตาขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้เบียดเบียนด้วยกันเรารักตัวเองอย่างไรก็รักสัตว์อื่นอย่างนั้นสัตว์อื่นรักตัวเองอย่างใดก็กลัวเกลียดความเจ็บความตายเท่านั้นก็สงสารทุกสัตว์ไม่ฆ่ากันไม่เบียดเบียนกันอันนี้สงฆ์ที่ท่านแผ่เมตตาเนี่ยในป่านั้นนะที่ท่านเดินไปถึงที่อนุภาพเมตตาท่านไปถึงสัตว์ไม่เกลียดกันเลยช้างม้างัวควายเสือเก้งกวางอยู่ด้วยกันหมดเลยอานิสงส์เมตตาของท่านทำให้สัตว์ทั้งหลายเลิกโกรธเกลียดกันเลยแต่พอพ้นอันนี้พอพ้นป่านั้นไปแล้วสัตว์จะกินกันจะฆ่ากันแต่ที่อยู่ในบริเวณป่าของพระสุวรรณสามเนี่ยสัตว์จะลืมโกรธเกลียดกันเลยเสือกับกวางเห็นกันก็เหมือนลูกกับแม่เห็นกันกินหญ้าด้วยกันได้เล่นล้อกันได้งูกับพังพรก็เลิกโกรธกันเล่นกันได้เพราะอานิสงส์เมตตาของพระโพธิสัตว์พระสุวรรณสามทำให้สัตว์ลืมโกรธลืมเกลียดกันนี่เรียกว่าคนมีคนดีคนเดียวเนี่ยทำให้ป่านั้นสงบเย็นแต่พอออกพ้นจากรัศมีแผ่เมตตาแล้วสัตว์จะโกรธกันเกลียดกันแต่ถ้าเข้าในเขตอนุภาพของเมตตานั้นสัตว์จะลืมเลยฉะนั้นถ้าเราอยู่บ้านเราเนี่ยถ้าพ่อเรามีเมตตาเนี่ยแม่เรามีเมตตาเนี่ยลูกก็จะมีเมตตาหมดทั้งบ้านหรือถ้าลูกมีเมตตาพ่อแม่ก็จะพลอยมีเมตตาหมดถ้าทุกคนเรามีเมตตาก็จะพลอยไม่มีใครโกรธกันเลยลูกก็ไม่โกรธแม่แม่ก็ไม่เกิดลูกพ่อแม่พี่น้องไม่โกรธกันทุกวันในที่เราโกรธกันเนี่ยเราขาดเมตตายังไม่มีพลังจิตยังพอวนาไม่ถึงพระสุวรรณสามเนี่ยท่านมีบารมีเป็นเด็กๆแท้ๆเนี่ยท่านมีเมตตามาตั้งแต่เกิดยันตายท่านเจริญเมตตาจนถึงตายแล้วไปเกิดเป็นตมลงมาเกิดแล้วมาเป็นพุทธเจ้าเนี่ยอานิสงส์เมตตาอย่างพวกเราเนี่ยถ้าแผ่กันให้ทุกวันทุกวันเนี่ยจะไม่มีใครทะเลาะกันเลยในบ้านเอาแค่บ้านเดียวเราไม่ต้องเอาทั้งเมืองหรอกโยมแผ่เมตตาไม่โกรธกันทั้งบ้านเนี่ยให้ย่อมเย็นทั้งบ้านเนี่ยจะเป็นสุขอย่างมากเลยฉะนั้นเราต้องรู้จักวิธีภาวนาจึงจะเกิดเมตตาขึ้นต้องพุทโธเป็นต้องทำสมาธิเป็นเจริญแผ่ใจที่เยือกเย็นออกไปให้คนอื่นเขาเย็นตามเราพ่อใจร้อนลูกก็ใจร้อนแม่ใจร้อนลูกก็ใจร้อนพ่อแม่ใจเย็นลูกก็ใจเย็นถือจะใจร้อนมาก็ต้องพยายามให้ใจเย็นลงแล้วพอใจเย็นนะเข้าๆทุกคนก็เย็นตามหมดทั้งบ้านเลยนี่เรียกว่าอานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมให้ผลแก่บ้านเราอยู่เย็นเป็นสุขสงบใจนี่สำคัญดังนั้นเราจึงต้องมาวัดต้องมาหัดฝึกใจให้เป็นสมาธิเพื่อจะได้รู้หลักของความสุขสงบที่แท้จริงก็ต้องพยายามปฏิบัติจะได้รับผลกับตัวเองเห็นเฉพาะตัวเองรู้เฉพาะตัวเองถ้าเราสงบเราก็รู้แล้วโอ้ใจสงบนี่เป็นสุขมากถ้าเราไม่สงบก็ไม่เห็นสงบเลยนั่งไงก็ไม่สงบเพราะเรารู้เรื่องไม่สงบเราต้องพยายามทำจนถึงใจว่างถึงความสงบได้นั่นเนี่ยเราจะเข้าถึงหลักคุณธรรมเมตตาที่ยิ่งใหญ่พอรู้จักใจตัวเองต่อไปก็ห้ามใจได้สิคนนี้จะโกรธใครจะเกลียดใครจะอิจฉาใครจะด่าว่าใครจะคิดแง่ร้ายในตัวใครเราก็เลิกคิดเพราะใจของมันเย็นซะแล้วใจมันเบิกบานซะแล้วใจมันเป็นบุญซะแล้วใจมีพุทโธแล้วก็คิดลายใครไม่ได้เลยคนนี้คิดแต่ดีก็คิดจะให้แต่สิ่งที่ดีคนอื่นนั่นเรียกว่าใจดีแล้วถ้าอยู่กับคนใจดีกันก็สบายคนนี้จะมีใครเกลียดกันโกรธกันล่ะจะมีใครทะเลาะอิจฉาริษยาก็ไม่มีเพราะอยู่กับคนใจดีเรื่องก็หมดอภัยให้กันหมดสงสารกันหมดสงเคราะห์กันหมด
อยู่กับคนบริสุทธิ์เรียกว่าอยู่กับมนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติสมบูรณ์แล้วชาตินี้พบแล้วพระรัตนตรัยที่ใจเราส่งผลให้ตัวเองเกิดความสุขสงบในครอบครัวแล้วเห็นผลทันตาเลยทำบุญกลับไปบ้านเพราะทุกคนเย็นหมดทั้งบ้านเลยไม่ทะเลาะกันสามัคคีกันปองดองกันเอาละการแผ่เมตตาก็สำเร็จผลในวันนี้ก็ขอให้ทุกคนจงระลึกไว้ให้เป็นอารมณ์ก็จะได้มีความสุขสงบยิ่งขึ้นไปธรรมเทศนาก็สมควรเกเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้